ลือสนั่นสะท้านวงการเมืองว่าเด็กในคถาลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแต่คนในพรรคกับรองยี้นั่นก็คือสามารถเจนชัยจิตวณิชดอดไปตั้งพรรคพลังประชารัฐสาขา2ชื่อพรรคพลังมหาชนหมายมั่นจะไปขนงูเห่าส้ม3คันรถมาเข้าพรรคตามที่เด็กลุงป้อมเคยคุยโวไว้หวังจะปั้นให้เป็นพรรคของคนรุ่นใหม่แข่งสู้กับก้าวไกลเวอร์ชันใหม่นั่นก็คือพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลที่ผู้นำจิตวิญญาณก้าวไกลพึ่งไปเซ็งลี้พรรคมือ2มาปลุกปั้นใหม่ให้เป็นก้าวไกลภาค2หลังชะตาขาดคดียุบพรรค7สิงหาอาถรรพ์เด็กลุงป้อมตั้งพรรคใหม่แถมขึ้นแท่นเป็นหัวหน้าพรรคเองท่ามกลางศึกในพลังประชารัฐซัดกันเลือดสาดผู้กองธรรมนัสพรมเผ่าเลขาธิการพรรคนายธนคีแมนรัฐบาลเขม่นกับเด็กลุงป้อมคอการเมืองกังขากันว่าทำไมต้องไปตั้งพรรคใหม่ให้ปวดหัวหรือเปลืองเงินเปล่าๆจะเอาไปสู้กับก้าวไกลเตรียมเอาไปช้อนซื้อตัวงูเห่าส้มมาชุบเลี้ยงเป็นแต้มต่อรองโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีในรัฐบาลหรือเอาไว้เป็นพรรคสำรองหากลุงป้อมอยู่ไม่ได้เพราะพลังประชารัฐถูกกลุ่มผู้กองธรรมนัสดิบไปแล้วจริงเท็จประการใดต้องรอพิสูจน์สอดรับกับหลัง14สิงหาคมมรสุมทางการเมืองของนายกเศรษฐาอยู่หรือไปหายฝุ่นตลบจึงทำให้พรรค DNA บิ๊กตู่รวมไทยสร้างชาติส่งซิกถึงเวลาปรับครม.ได้แล้วตีตั๋วจองเก้าอี้รัฐมนตรี1ตำแหน่งให้กับเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคส่วนเก้าอี้รัฐมนตรีที่เหลืออยู่ในการตัดสินใจของนายใหญ่เพื่อไทยดังนั้นขณะนี้ใครก็ตามที่เดินตามก้นเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมักจะถูกเพ่งเล็งว่าเป็นตัวเต็งรัฐมนตรีชุดใหม่อาทิจตุพรบุรุษพัฒน์ใกล้ปลดระวางจากตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเดินตามนายกเศรษฐาเป็นเงาตามตัวถึงขนาดบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเอ่ยปากชมระวางมาร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพแม่ของนายกเศรษฐาที่บอกว่าคนนี้ช่วยเหลือได้ดีนะทางนายกเศรษฐาตอบกลับทันควันใช่ครับเป็นกำลังสำคัญสะเทือนไปถึงเก้าอี้นอนรักลุงป้อมบิ๊กป๊อตพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกควบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเสียวไส้โดนลูกหลงเพราะพี่ชายสุดเลิฟดันไปซดเกาเหลาชามโตกับทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้มีบารมีเหนือรัฐบาลและอย่าลืมว่าบิ๊กป๊อตกับลุงป้อมมีตำแหน่งใหญ่ก็จริงในพรรคแต่ขาลอยไม่มีส.ส.ที่เป็นอำนาจต่อรองทางการเมืองอยู่ในมือจึงไม่แปลกหากจะให้ลูกน้องคนสนิทไปตั้งพรรคพลังประชารัฐสาขา2แต่คนที่กำสสในมือและมีอำนาจของแท้ในพลังประชารัฐคือผู้กองธรรมนัสมือดีลโควต้ารัฐมนตรีจึงทำให้เก้าอี้รองนายกกับกระทรวงเกรด A ของน้องรักลุงป้อมจึงกลายเป็นเป้านิ่งให้บิ๊กเนมในพลังประชารัฐพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันหรือแม้แต่พรรคสีฟ้าที่แต่งตัวรอเสียบร่วมรัฐบาลจ้องตาเป็นมันจับตาหลังการเมืองหายฝุ่นตลบ14สิงหาปรับครม.แน่ว่าที่รัฐมนตรีป้ายแดงซอยเท้ารอหลายกระทรวงแต่เก้าอี้โควต้าน้องรักลุงป้อมยังไม่ชัวร์จะอยู่หรือไปเสียวไส้แทนเสียจริงๆมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ